สวัสดีครับผมนี่ป๊อปเองครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โคโรนาเวิร์สนะจ๊ะก็ช่วงนี้ก็หลายๆคนก็ต้องอยู่บ้าน work from home อะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะที่จะนั่งอัดเพลงแต่งเพลงนั่งทำงานกับเพื่อนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าในเมื่ออุปกรณ์ไม่พร้อมออกไปหาเพื่อนก็ไม่ได้หรือว่าอุปกรณ์เซตใหญ่ในการซ้อมทุกอย่างอาจจะอยู่อีกที่นึงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปค้นหามากับอุปกรณ์ที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอนำเสนอกับ Zoom GCE 3นะครับผมโอเคโฟกัสนะครับถามว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือทำหน้าที่เป็น Audio Interface ใช่ไหมนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนเป็นมัลติเอฟเฟกต์ในตัวที่เขาจะประมวลผลเรื่องเสียงในตัวมันเองเลยซึ่งมันก็จะทำให้เวลาที่เราอัดเนี่ยมันจะไม่มีเป็นพวกเป็นลาเทนซีอะไรประมาณนั้นลาเทนซีคืออะไรก็หลายๆคนที่เคยอัดเคยอะไรมาอยู่แล้วครับผมแล้วใช้เป็นพวกปลั๊กอินในการอัดในการทำซาวด์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเจอเป็นปัญหาพวกเวลาที่ดีดปุ๊บเสียงยังไม่มาตึ้งแล้วมันค่อยมาอะไรประมาณนี้ GCE 3เนี่ยครับผมก็คือจะใช้เป็นชิปข้างในในการประมวลผลให้ทำให้ได้ latency ที่ต่ำลงเล่นแล้วเหมือนเล่นผ่านพวก multi effect อะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามา unboxing กันก่อนดีกว่าว่าข้างในเขาแถมอะไรมาให้บ้างก็โดยหลักๆครับผมเขาก็จะมีเป็น free bundle software เขาก็จะแถมเป็นนี่ครับผมเป็น Cubase นะครับผม Cubase ก็จะเป็นโปรแกรม DAW นะครับผมก็คือเอาไว้ใช้ในการอัดเพลงอะไรพวกนี้ก็คือซื้อไปก็สามารถที่จะทำงานได้เลย ด้านในก็จะเป็นพวกเมนูนะครับผมนะฮะแล้วก็เจ้าตัวพระเอกของเราไซส์มันเท่านี้เอง เล็กจริงๆน่ารักน่ารักก็ถ้าเกิดว่าถามว่าเรื่องของซาวด์เรื่องของอะไรก็คือว่าเจ้าตัวนี้มันเหมือนดึงพวกแบบระบบเดียวกันกับพวก G3N G5N อะไรประมาณนั้นนะครับผมในการทำงานแล้วก็จะแถมเป็นสายเคเบิลนะครับผมในการต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีแผ่นรองกันลื่นมาให้นะครับผมก็ถือว่าเป็น Desktop Workstation อย่างดีนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวจริงดีกว่าคือชอบมากอ่ะมันแบบน่ารักอ่ะเห็นปะคือหน้าตามันจะเหมือนตัว G3N นะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นม็อกอัพนะมันเหมือนโมเดลอ่ะก็ Music Collection ครับถ้าเกิดว่ามีตัวไหนที่เสียนะฮะแล้วเขาจะทิ้งนะครับใช้งานไม่ได้ผมขอเนาะน่ารักชอบแล้วก็โดยหลักๆครับ Connection ก็คือจะเป็นมี1 Input นะครับผมแล้วก็ Aux In เอาไว้เสียบเป็นเหมือนพวกเป็นเปิด Backing Track เปิดเพลงอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรูเสียบ USBนะครับผมแล้วก็เป็นรูเสียบไฟส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นรูเสียบหูฟังแล้วก็เป็นตัวปรับวอลลุ่มแค่นี้แหละครับง่ายๆถ้าเกิดถามให้ผมทำซาวด์ทั้งหมดให้ฟังเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะเยอะมากนะครับผมจากเจ้าตัว Zoom Multi Effect เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองหาเสียงทั้ง 3-4 เสียงที่เป็นผมอ่ะจะได้ใช้แล้วก็เดี๋ยวลองดูซิว่ามันเอาไปทำเพลงไหวไหมโดยที่ผมจะอัดทุกอย่างเนี่ยครับผมรวมถึงเบสเนี่ยผ่านตัว GCE 3แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปมิกซ์อีกทีนึงอ่ะเพราะฉะนั้นรอไปฟังกันดูป่ะWe'll be right back.
the next morning ผ่านไปแล้ว1วันนะครับผมจากการที่ผมได้ลองเอาไฟล์ทั้งหมดที่อัดไว้เนี่ยครับผมไปมิกไปอะไรมาแล้วเรียบร้อยก็ลองฟังดูแล้วก็ถ้าให้ผมสรุปข้อดีของเจ้าตัวโฟกัสสิโอเค1มันใช้ง่ายการใช้งานก็แค่ร่วมกับตัวกีตาร์แล็บแค่เสียบเข้าไปเสียบหูฟังใช้งานได้เลยอะไรประมาณนี้ครับผมมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สแตนพอยต์ของมันน่าจะเป็นการเอาไว้ใช้ซ้อมอยู่กับบ้านสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อัดลายกีตาร์ส่งไปให้เพื่อนๆอะไรประมาณนั้นได้อะไรเงี้ยครับผมใช้ทำเพลงใช้อะไรได้และการที่เขาแถมตัว Cubase LE มาให้ถือว่าค่อนข้างครบครันนะครับผมถ้าถามเรื่องของเสียงเนี่ยถ้าถามผมนะว่าใช้งานได้ไหมพอมลองเอาไปมิกก็ถือว่าได้สาวที่ค่อนข้างน่าพึงพอใจการทำเดโมหรือจะจบงานได้เลยอะไรประมาณนี้คร่าวๆอะไรประมาณนี้ครับจริงๆค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับใครที่อยากซ้อมอยู่หออยู่อะไรพวกนี้หรือว่าเอาไว้ใช้ทำเพลงใช้อัดง่ายๆโดยที่ใช้อยู่แค่ตัวเดียวอะไรประมาณนั้นถ้าถามว่าผมไม่ชอบอะไรหรอผมมองถึงเรื่องของภาค in out นะครับคือภาค in out เนี่ยอย่างเจ้าตัวเนี้ยมันก็คือจะเสียบหูฟังได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมพอมันเสียบหูฟังไม่ได้อย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้เวลาที่เราเซตซาวหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะเราก็จะใช้หูฟังซึ่งอย่างในกรณีที่ผมลองทำมาเนี่ยผมก็จะไม่ชินกับการใช้หูฟังเท่าไหร่ผมจะชินว่ากับลำโพงมอนิเตอร์แต่จริงๆมันก็มีวิธีนะการเวิร์กราวมันก็คือการใช้เหมือนพวกหัวแปลงแล้วก็ไปเสียบเข้าลำโพงที่เราชินอะไรประมาณนั้นก็ใช้งานได้อะไรประมาณนั้นถ้าเกิดว่าแอดเพิ่มเป็นเหมือนoutput เป็น XLR out หรือเป็น TIS out ที่เอาไว้เสียบเข้าไปในพวก audio interface เพิ่มได้จะแจ่มมากเลยใครสนใจก็ติดต่อไปได้ที่ร้าน Music Collection นะครับผมก็ช่วงนี้ติดโควิดเนาะก็ใช้เป็น music.co.th เข้าไปสั่งของอะไรกันอย่างนี้ก็ได้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมขอบคุณนะครับผม Music Collection ที่ส่งมาให้ผมลองด้วยนะครับผมส่วนใครชอบคิดเห็นยังไงกับเสียงเจ้าตัวนี้หรืออยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยอย่าลืมกด See First ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจ้ะวันนี้ผมป๊อปไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย